คลิปนี้เอาใจคนรักสุนัขพันธุ์ใหญ่ใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อน้องหมาพันธุ์นี้มาเลี้ยงนะแนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนเพราะเราจะแชร์ประสบการณ์จากการที่ได้เลี้ยงดูน้องมารู้เลยว่าคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปชมกันเลยสุนัขพันธุ์ทิเบตันมัสทีฟทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องหมาพันธุ์ทิเบตันมัสทีฟนะคะดูน้องตัวใหญ่มากเลยน้องอายุประมาณ 3-4 เดือนประมาณนั้น 3-4 เดือนเพิ่งเข้ามาถึงไทยนะคะดูดีดูเท้าน้องอ่ะใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเราลองไปชั่งน้ำหนักดูกันไหมว่าน้องจะหนักกี่กิโลแต่พอดีว่าบ้านเราอ่ะไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักน้องหมานะจะมีแต่เครื่องชั่งน้ำหนักคนเดี๋ยวเราขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งน้ำหนักกันว่าไอ้เต้าอ้วงนี่จะหนักกี่กิโลเดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ำหนักน้องดูนะคะว่าน้องจะหนักกี่กิโลมานี่ก่อนอ้วนโอ้ยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะไม่มีใครช่วยจับด้วยเอาใหม่อ่ะนี่เราจะอุ้มน้องแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะคะโอเคเรากลับกล้องเรียบร้อยละลองดูว่าน้องจะหนักกี่กิโลตืดตืดตืด 82.5 นะทุกคนทีนี้เราจะลองมาชั่งน้ำหนักของเราดูกันบ้างว่ากี่ตัวอุ๊ยวิตาละกินเยอะ68กิโลเมื่อกี้น้องหนัก 82.5 ใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอามาลบกับน้ำหนักตัวเรา 68.25 ได้ 14.25 โอ้ my god 3เดือนกว่าหนัก14กิโลนะคะ ตัวใหญ่มากน่ารักมากเลยน้องนิสัยดีมากเลยนะคะไม่ดุเลยก็เราลองให้ไปเจอกับน้องหมาตัวที่เราเลี้ยงอยู่นะคะก็น้องก็ไม่ได้มีอาการก้าวร้าวหรือว่าไม่ได้มีอาการที่แสดงความดุร้ายอะไรเลยนะคะน้องน่ารักมากๆเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าขนน้องเนี่ยยาวแล้วก็หนามากๆทิเบตันเนี่ยคือเป็นหมาขนยาวเนาะเพราะว่าด้วยภูมิอากาศที่เดิมที่น้องเขาอยู่เนี่ยเป็นเมืองหิมะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องหมาเขาก็จะสร้างขนให้หนาเพื่อทำให้ร่างกายเขาอบอุ่นนะคะแต่ทีนี้พอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยทุกคนบ้านเรามาอากาศร้อนใช่ไหมน้องหมาเขาก็จะผัดขนประมาณปีหนึ่ง 1-2 ครั้งนะคะอันนี้เราจะใช้หวีอุ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งลองลูกอย่าเพิ่งอันนี้เราจะใช้หวีแบบที่เป็นซี่ยาวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยขนหนาแล้วก็ขนยาวนะคะถ้าใช้ตัวเนี้ยมันจะสางลงไปจนถึงผิวหนังของน้องเลยซึ่งตัวนี้ใช้ดีมากๆซึ่งจะต่างกับหวีซี่เล็กๆสั้นๆเนื้อออกไหมถ้าหวีซี่เล็กๆสั้นๆน่ะจะใช้ในการตีฟูแบบพวกน้องหมาขนสำลีอะแบบปอมเมอเรเนียนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าถ้าพันนี้นะคะจะใช้เป็นแบบนี้โอเคสุดเท่าที่เราใช้มานี่วิธีที่จะทำให้น้องหมาอยู่นิ่งๆนะคะก็คือเกาบริเวณไข่เขา บริเวณตรงหน้าท้องเขานะคะแล้วเขาจะฟินแล้วก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้ทุกคนเห็นไหมว่าพันธุ์ทิเบตันเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นหมาหน้าย่นนะเพียงแต่ว่าเขามีขนมาปกคลุมเยอะเฉยๆเราก็เลยไม่ได้เห็นถึงความย่นของผิวหนังเขาเนาะด้วยความที่น้องเขาหน้าย่นเนี่ยหนังตาของเขาอ่ะก็จะห้อยลงมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่คนที่ต้องมีในการเตรียมไว้เนี่ยก็คือเป็นพวกสำลีเช็ดตานะคะตอนนี้เราใช้ของตัวนี้อยู่ซึ่งก็โอเคเลยใช้ได้ทั้งหมากับแมวนะคะน้องเช็ดออกมาได้แบบสะอาดมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองตาของน้องด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบเลี้ยงน้องหมาพันธุ์ที่เป็นสีขาวพวกบิชองหรือว่าพุดเดิ้ลหรือว่าปักกิ่งอะไรเงี้ยจะชอบมีปัญหาเรื่องคราบน้ำตาใช่ไหมปอมอะไรเงี้ยเราใช้ตัวนี้คือมันเช็ดออกมาได้แบบมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดเป็นสีของน้ำตาออกมาเลยอะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะดูดิทุกคนปากก็ห้อยออกมาเห็นไหมหนังปากเขาจะย่นอย่างนี้นะคะแล้วเวลาน้องเขากินน้ำอะมันจะทำให้ตรงบริเวณคอกับบริเวณใบหูตรงเนี้ยเปียกน้ำเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีเครื่องเป่านะไดเป่าขนสำคัญมากๆเลยหรือไม่ก็แบบผ้าซับน้ำที่แบบผ้าชามัวสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนเราใช้ซับแล้วก็เป่าให้เขาแห้งเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องเปียกนานๆแบบนี้แล้วอยู่ในห้องแอร์มันทำให้ชื้นแล้วก็เป็นหวัดได้นะคะ
เราเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะเคยมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายของสุนัขใช่ไหมทุกคนเพราะว่าอย่างน้องหมาที่แบบมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเดินทางไกลๆหรือว่าย้ายบ้านใหม่เงี้ยบางทีเขาเกิดความเครียดไงพอเกิดความเครียดปุ๊บบางทีเขาอาจจะมีการถ่ายเหลวหรืออะไรงี้ใช่ไหมและนี้เราก็ได้รับคำแนะนำมาจากคุณหมอนะคะเขาก็แนะนำให้เราทานอาหารเสริมตัวนี้เป็นโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกอยู่ในตัวเดียวกันเลยนี่เป็นซองๆแบบนี้นะคะ5กิโลต่อ1ซองนะคะไอ้ตัวนี้หนักเท่าไหร่นะเมื่อกี้14โลใช่ป่ะ14โลก็ประมาณ3ซองกินไปเลย3ซองนะทุกคนเราจะให้น้องกินแบบเพียวๆดูเพราะว่าทุกทีเราจะบีบใส่อาหารนะอากินลูกแอะแอะแอะอ้ำดมดมทุกทีเราจะบีบใส่อาหารแล้วก็ให้น้องเขากินนะคะตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้สุนัขนะคะทำให้น้องหมาเนี่ยขับถ่ายดีมากขึ้นอร่อยเจอของเล่นแล้วนี่แหละสิ่งที่สุนัขชอบที่สุดคือทิชชู่ทุกคนเอามานี่อยากกินนี่ตัวดีจริงๆแล้วถ้าเป็นพื้นแบบไม้ปาเก้แบบเนี้ยมันก็พอจะเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งเนาะหรือพื้นกระเบื้องอ่ะมันก็พอจะเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งเฉพาะตอนที่น้องเขาแบบน้ำหนักน้อยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้อ่ะควรที่จะเลี้ยงในพื้นที่แบบเป็นแบบแผ่นยางกันลื่นนะคะถ้าต้องการที่จะเลี้ยงในบ้านเนาะควรจะปูแผ่นยางกันลื่นแล้วก็สลับให้น้องเขาอ่ะออกไปวิ่งในสนามหญ้านะคะหรือว่าพื้นซีเมนต์นะคะเพื่อจะช่วยให้เซฟข้อสะโพกเซฟข้อกระดูกของเขานะคะใครบอกที่เบตันดุ ที่เบตันเป็นหมาติงตองทุกคนดูน้องน่ารักมากเลยบ้องแบ๊วมากใช้เล่นไม้ตกแมวเอามาสิลูกมาก็จะเล่นน่ารักแบบนี้ไปสักเนี่ยแหละช่วงเด็กๆเนี่ยแหละแต่พอโตมาปุ๊บนี่น่าจะคาบยางรถยนต์ออกมาแล้วจัมโบ้หรือหมูอ้วนเนี่ยสรุปเนี่ยชื่ออะไรนี่ค่ะทุกคนตอนกลางคืนพออากาศแบบประมาณนี้นะคะเราก็จะปล่อยน้องออกมาวิ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาค่อยๆปรับให้เข้ากับสภาพอากาศในเมืองไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะปล่อยวิ่งสักประมาณครึ่งประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็สลับให้เข้าไปอยู่ในห้องแอร์นะคะหน้าเหมือนกันไหมอ้าวไปแล้วโคตรดีอ่ะทุกคนดูสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเลี้ยงน้องหมาพันธุ์นี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้น ID ไลน์ให้นะคะลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะปรึกษาการเลี้ยงดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์นี้หรือว่าพันธุ์อื่นๆนะคะก็เข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้โอเคเราขอไปเล่นกับน้องก่อนบ๊ายบาย